เอาละครับแบฟกันแรงเรื่องของธุรกิจมันเดิมพันสูงเนาะไอ้เมื่อตะกี้แรงไปหรือเปล่าเนี่ยก็นิดนึงไงก็นิดนึงตัดกลับมาเรื่องในแวดวงโทรคมนาคมในแวดวงมือถือที่เขากำลังสนุกสนานฝุ่นกำลังคลุ้งกันอยู่นั้นปรากฏว่าขายใหญ่เขาบลัฟกันแรงแรงมากไม่ใช่แรงธรรมดาเนี่ยแหละระดับขายใหญ่ขายใหญ่เขาเรียกเมย์ถูกคู่ก็อย่างที่ทราบนะดีแท็กทรูเขาจะควบรวมจับมือกันละเขาจะรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวใช่ค่ะเขาจะสู้กับ AIS เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจับมือสู้เบอร์หนึ่งประมาณนั้นท่ามกลางคำถามเยอะมากเลยค่ะปรากฏว่าเมื่อวานค่ะAIS เขาขยับเร็วนะเร็วนะเขาเคลื่อนไหวเรื่องการตลาดนี่เขาเร็วมากคืองี้คืองี้คืองี้เร็วจริงๆคืองี้เมื่อวานกลางเมื่อวันศุกร์สิไม่วันเสาร์วันจันทร์ข่าวไหมวันจันทร์น่าจะเป็นวันแรกที่ได้รับการยืนยันเป็นทางการใช่ค่ะจากทั้งเทรนอร์บริษัทแม่ของดีแท็กค่ะและ CP บริษัทแม่ของทรูระดับแม่กับแม่เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันนะใช่ค่ะเพราะแม่กับแม่เขากำลังดิวกันค่ะยืนยันเป็นทางการว่าเขามีแผนจะรวมร่างกันจริงๆระหว่างทรูกับดีแท็กจริงเพื่ออะไรก็ว่ากันไปจริงยืนยันว่าจริง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 ก็ยืนยันทันทีที่ยืนยันว่าจริงจากวันจันทร์ขยับมาวันคารใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่า AIS ค่ะเบอร์หนึ่งแวดวงโทรคมนาคมเบอร์หนึ่งมือถือค่ะเขารุกเลยเร็วมากครับบลัฟเลยเรียกว่าบลัฟกันแรงใช่ค่ะด้วยการยิงโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่ยิบเลยทุกช่องทางที่เขามีทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยต้องบอกเลยโซเชียลมีเดียเขามีแพลตฟอร์มไหนผ่านใครได้ผ่านหมดค่ะ Twitter IG Facebook Facebook เว็บไซต์เว็บไซต์เอาให้ครบเลยมีกี่แพลตฟอร์มออนไลน์เขารุกทุกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงประหนึ่งโฆษณาอย่างพร้อมเพรียงเขายิงโฆษณาด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับอยู่กับ AIS ดีที่สุดอ่ะเริ่มจากโฆษณาชิ้นที่1ค่ะ AIS ได้หยิบฉวยเอาโฆษณาชิ้นที่1มายิงผ่านโซเชียลมีเดียค่ะโฆษณาชิ้นนี้พรีเซนเตอร์ก็คือลิซ่าน้องลิซ่าแบ็คพิงลิซ่าสนใจทั่วโลกเลยชู1 นิ้วใช่ค่ะแล้วก็บอกว่า AIS 5G ค่ะแล้วก็บอกว่า Number 1 Network in Thailand ใช่ค่ะแล้วก็พาดหัวข่าวว่าอยู่กับ AIS ดีที่สุดไม่แค่นั้นAIS ขยายความได้ขยายความว่าอยู่กับ AIS ดีที่สุดแล้วมีหัวใจแล้วบอกว่าเพราะ AIS มีคลื่นมากที่สุดเร็วที่สุดครอบคลุมที่สุดทั่วไทย AIS ที่1ตัวจริงแล้วก็บอกว่าเพิ่มเติมก็คืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันเข้าไปเลยให้ HTTP ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปติดแฮชแท็กอยู่กับ AS ดีที่สุดแฮชแท็กอีกที Welcome to AS Family แฮชแท็ก AS แฮชแท็กลิซ่ากลัวแรงไม่พอโฆษณาชิ้นที่2ผ่านโซเชียลมีเดียกระหึ่มทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแน่นอนแต่คราวนี้พรีเซนเตอร์เปลี่ยนเป็นผู้ชายค่ะก็คือแบม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 ครั้งแรกผมคิดว่าเป็นนักร้องเกาหลีค่ะแต่ก็ดูเหมือนเกาหลีไหมล่ะน้องๆทีมงานก็บอกว่าแบมแบมก็คือหนุ่มไทยนักร้องไทยเป็นหนุ่มไทยเป็นคนไทยจริงๆค่ะแต่ไปทำมาหากินที่เกาหลีก็ดูสิเหมือนเกาหลีมากเลยไปอยู่เกาหลีใช้ชื่อแบมแบมใช่ค่ะเป็นอดีตศิลปินในวงที่มีชื่อว่า God Seven ใช่ค่ะGOT7 นี่ดังนะดังค่ะเป็นวงเคป๊อปดังจริงใช่ค่ะไล่ไปไล่มาน้องๆบอกอีกเหมือนกันหมาแก่ๆแล้วไม่เคยรู้ไหมว่ารุ่นเดียวกับใครลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์ไงแต่นี่เขาไปดังมีแฟนคลับ FC ในเกาหลีไงคือไปเริ่มต้นที่เกาหลีรุ่นเดียวกันกับลิซ่านั่นแหละเข้าใจว่าแบมแบมดังก่อนแบมแบมแต่เหมือนเกาหลีมากเลยนะได้เข้าวงเคป๊อประดับแถวหน้าที่ชื่อว่าGOT7 ก่อนค่ะลิซ่าเนี่ยดังที่หลังแต่มาแรงมากน้องลิซ่านี่ไปทั่วโลกมากเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะขวัญใจทั่วโลกเลยนะขณะนี้ค่ะก็โฆษณาภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือ AIS 5G Number 1 Network in Thailand และอยู่กับ AIS ดีที่สุดใช่ค่ะและขยายความโฆษณาชิ้นนี้ด้วยข้อความเหมือนก็ปีไรเดียวกันเป๊ะอยู่กับ AIS ดีที่สุดเพราะ AIS มีคลื่นมากที่สุดเร็วที่สุดครอบคลุมที่สุดท
ั่วไทย AIS ที่1ตัวจริง message เดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ที่เป็นพรีเซนเตอร์ของค่าย AIS เขาก็ออกมาหมดด้วย message เดียวกันก็ยังใช้กับโฆษณาชิ้นที่3ใช่ค่ะโฆษณาชิ้นที่3แต่คราวนี้เป็นดาราเมืองไทยน้องเบลล่าลานีต้องบอกก็ดังเหมือนกันนะคะสำหรับคนไทยก็ชื่นชอบมากน้องเบลล่าค่ะครับก็คอนเซปต์ในโฆษณาชิ้นนี้ก็คอนเซปต์เดียวกันทั้งหมดเมสเสจเดียวกันทั้งหมดก็คือ AS 5G แล้วก็ชู1 นิ้วใช่แล้วอยู่กับ AS ดีที่สุด Number 1 Network in Thailand ใช่แล้วแต่ว่าแต่ข้อความเมสเสจข้อความขยายในส่วนของเบลล่าดูต่างไปสักนิดนึงอันนี้ก็บอกขอบคุณที่เชื่อมั่นและอยู่กับ AS มา31ปีเราพร้อมต้อนรับทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัว AIS กับเราอ่านี่ก็เป็นข้อความหนึ่งนะคะอ่ะบลัฟแรงไหมแรงไหมบลัฟกันแรงค่ะบอกได้เลยว่าบลัฟกันแรงอยู่กับ AIS ดีที่สุดใช่อาศัยช่วงที่กำลังฝุ่นตลบเขากำลังเจรจากันอยู่นี่ก็อัดโปรโมชั่นนะคะดึงเลยถ้ามีโอกาสดึงลูกค้าเลยถ้ามีโอกาสอยากจะคุยกับผู้บริหารระดับสูงของ AIS อยากจะถามจริงๆนะอยากจะล้วงจริงๆนะล้วงว่าเขาวิเคราะห์สถานการณ์ควบรวมของ2คู่แข่งอย่างไรและเขาวางกลยุทธ์อย่างไรจึงตัดสินใจออกแคมเปญนี้มาไม่แค่นั้นนอกจากแคมเปญอยู่กับ AS ดีที่สุดยังตามด้วยโปรใช่ค่ะต้องเรียกว่าโปรดึงลูกค้าเลยขึ้นประตูประกาศลดราคาตัดราคา 50% ใครย้ายค่ายมาเป็นโปร 50% ใครย้ายค่ายเอาโปรไปเลย 50% ย้ายไปจาก2ค่ายนั้นแหละลดเลย 50% ต่อเดือนอ่ะเอาโปรไปเลยลด 50% ดึงไหมล่ะโอ้โหดึงฐานลูกค้าไหมล่ะมาอยู่กับเรามาอยู่กับเรามาอยู่กับเราลดขึ้นราคาจัดไปเลยจัดไปเลยระหว่างเขากำลังคุยกันยังไม่รู้จะยังไงนะรอกลางปีหน้านี่ดึงลูกค้ามาก่อนสุดยอดระหว่างนี้ไม่รอค่ะไม่รอนะคะไปก่อนค่ะ